สวัสดีค่ะเราจะมาเก็บฝักกฐินด้วยกันนะคะเราจะเก็บไปกินกับส้มตำค่ะฝักแก่แล้วนะคะกินกับส้มตำนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะกฐินนะคะเป็นผักริมรั้วค่ะกินได้ทั้งยอดอ่อนนะคะแล้วก็ฝักค่ะกฐินนะคะจะออกดอกนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะถึงเดือนมกราคมค่ะเป็นผักที่มีประโยชน์นะคะปลูกง่ายแล้วก็โตง่ายค่ะฝักจะมีรสมันนะคะมีรสหวานค่ะมีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์นะคะนี่นะคะฝักจะมีความยาวนะคะประมาณ10เซนติเมตรนะคะถึง15เซนติเมตรค่ะข้างในนะคะจะมีเมล็ดค่ะประมาณ15ถึง20เมล็ดค่ะเราจะแกะนะคะแล้วก็เอาไปโรยกับส้มตำนะคะกินกับปลาป่นนะคะกินกับน้ำพริกค่ะกินกับหลายๆเมนูเลยนะคะเมล็ดข้างในจะเป็นสีเขียวค่ะถ้าแก่นะคะเมล็ดจะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะนี่นะคะฝักแก่ของกฐินค่ะถ้าฝักแก่มากๆนะคะก็จะเปลี่ยนฝักเป็นสีน้ำตาลดำค่ะมีน้ำพริกสักถ้วยหนึ่งนะคะข้าวร้อนๆนะคะกฐินค่ะอร่อยมากๆนะคะมีประโยชน์ค่ะทานแล้วนะคะทำให้ฟันแข็งแรงค่ะกระดูกแข็งแรงนะคะยอดอ่อนของกฐินค่ะปลูกครั้งเดียวนะคะสามารถเก็บกินได้นานหลายปีเลยค่ะกินได้ทั้งส่วนที่เป็นยอดแล้วก็ฝักนะคะฝักอ่อนก็ทานได้ค่ะนี่คือเมล็ดของกฐินนะคะมีรสชาติมันค่ะหวานนะคะเป็นผักพื้นบ้านนะคะที่อร่อยและมีประโยชน์ค่ะปลูกกฐินริมรั้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ